วัสดีครับเช้าวันเสาร์ที่อย่ายนจุนนิ่งได้ต้อนรับรถอันติสนะอันติสครับอันนี้เดินทางมาจากไหนเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมแนะนำเองนะครับครับผมธวัชชัยครับมาจากลพบุรีนะครับรถนี้ก็คือเป็นรถน้าสาวครับอาการที่เขาบอกคือเดินไม่เรียบเวลาติดไฟแดงมั่งจอดยูเทิร์นมั่งถอนเกียร์อย่างเงี้ยเครื่องดับเลยแต่ตอนนี้คือผมก็ยังไม่ได้ไปหาอู่ไหนก็คือดูข้อมูลใน YouTube อ่ะว่าที่เนี่ยจบก็เลยเอารถของน้าสาวเนี่ยมาให้ที่นี่ดูครับผมเครื่องเดินไม่เรียบอ่ะสตาร์ทเครื่องเลยครับ เต็มสูบเอาละคันนี้เครื่องยนต์เลยไม่เต็มสูบนะจะมี1เช็ควาล์วครับเดี๋ยวจะเช็คดูให้ว่าวาล์วยันหรือวาล์วรั่วแต่ดูจากอาการแล้วน่าจะวาล์วยันมากกว่าครับเช็ควาล์วล้างปีกผีเสื้อแล้วเดี๋ยวดูเช็คพวกคอยพวกไรให้นะทั้งหมดนะใช้เวลาหน่อยนะคันนี้ครับผมครับพอจิตว่าจะเดินเต็มหรือเปล่าครับอันติสคันนี้จากลพบุรีเมื่อช่วงเช้ามาหมอดูไว้ว่าวาล์วยันและหลังจากทดสอบแล้วมันยันจริงหรือเปล่าเจ้าของรถเฝ้าดูตลอดการทำงานนะครับยังไงครับหมอดูว่าวาล์วยันยันครับทั้ง4สูบเลยยันหมดเลยเวลาเราขึ้นวันกว่าตอนนี้เป็นไงฮะอาการในขับทดสอบข้างสนามก็ปกติครับก็คือติดไฟแดงยูเทิร์นถอนคันเร่งไม่ดับแล้วไม่ดับแล้วเครื่องนิ่งยังเครื่องนิ่งแล้วไม่สั่นแล้วไม่สั่นแล้วก็เหลือไปทำแอร์มาก็ต้องทำแอร์เสร็จก็ต้องทดสอบอีกทีนึงว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าทำแอร์เสร็จเรียบร้อยถ้าเขาปรับไม่ได้เราวิ่งมาเดี๋ยวปรับฟรีคงต้องอย่างนั้นวันนี้ปัญหาคาใจหมดหรือยังหมดแล้วครับหมดแล้วอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้อันติสคือมีอาการวาล์วยันถ้ารถใช้งานแล้วได้รอบเนี่ยผมคิดว่าควรจะมีการตรวจเช็ควาล์วก็ควรที่หาอู่ที่ไว้ใจถ้าเกิดไม่มีที่ไหนก็แนะนำที่นี่ครับใหญ่ยนต์จุนนิ่งดูในเครือก็ได้นะครับมีทั่วประเทศทุกจังหวัดคือสังเกตจากเสียงเครื่องยนต์อ่ะมันจะผิดปกติเครื่องมันเบี่ยงเพราะว่าเครื่องมันต่ำไปเยอะคือเราดูเราฟังจากเสียงเครื่องในวาล์วยันจะออกค่อยเสียมันจะออกค่อยเสียมันต้องเปิดฝาโปร่งมารู้ใช่พอฟังที่คือเสียงมันดังแป๊ดแป๊ดแป๊ดเลยนั่นแหละนั่นก็คือวาล์วยันยังโชคดีที่วาล์วไม่ห่ออย่างเราเคลือบเครื่องยนต์เคลือบบ่าวาล์วเสร็จเรียบร้อยการขับขี่การเร่งยังไงก็ดีขึ้นครับก็เร่งแล้วไม่ต้องเค้นคันเร่งแล้วครับพอตอนมานี่เค้นคันเร่งกว่าจะถึง100เดี๋ยวติดเครื่องดูหน่อยว่ามันพอตอนนี้ติดแล้วขนาดไหนเครื่องติดอยู่ใช่มั้ยครับเครื่องยนต์ในขณะที่เราสัมภาษณ์อยู่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับไม่เหมือนช่วงเช้าช่วงเช้าเครื่องจะสั่นมากเพราะว่าสาเหตุจากวาล์วยันถ้ามีเตรียมงบไว้แล้วก็ถ่ายน้ำมันพาวเวอร์ทิ้งนะแล้วเคลือบเกียร์แค่นั้นก็จบละนะครับผมครับอ้าวขอเดินทางปลอดภัยครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ